สวัสดีค่ะพี่น้องบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับค่ะบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องวันนี้ประดมพามาเบิ่งอุปกรณ์อย่างหนึ่งค่ะที่ใส่อยู่ในครัวเรือนนี่ค่ะพอบ้านเฮ็ดไว้4หาปีแล้วค่ะเอาไว้ใส่ในครอบครัวบ้านพยุงวงนี่ค่ะพี่น้องอุปกรณ์ชิ้นนี้เขาเอิ้นว่าง่องขูดมะพร้าวค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่งเฮ็ดได้4หาปีค่ะก็เลยยังใหม่อยู่สมัยก่อนสิเป็นทรงลักษณะแนวนี้ค่ะหัวสิโค้งขึ้นคือหัวกระต่ายนี่ค่ะโค้งขึ้นมาแนวนี้บ่ได้ซื้อแนวนี้บ่ได้ตรงแบบนี้ค่ะแล้วก็เล็กตัวนี้ก็สิมาอยู่ในส่วนปลายของส่วนที่โค้งขึ้นมาบางบ้านเพิ่นก็เลยเอิ้นว่ากระต่ายขูดมะพร้าวค่ะพี่น้องปัจจุบันนี้ก็ยังมีใส่อยู่เป็นบางบ้านบางครอบครัวค่ะเดี๋ยวประดมจะสาธิตวิธีการขูดมะพร้าวให้เบิ่งเด้อค่ะต้องใส่แห้งในจักหน่อยค่ะพี่น้องคู่มือนี้ก็เฮ็ดเพื่อว่าความสะดวกในการนั่งขูดที่นั่งก็เลยเฮ็ดให้ยาวในจักหน่อยค่ะพี่น้องบางท้องถิ่นเพิ่นก็เอิ้นว่าเหล็กขูดมะพร้าวบางท้องถิ่นก็เอิ้นว่ากระต่ายขูดมะพร้าวเพราะว่าสมัยก่อนนี่สิเฮ็ดเป็นทรงคือหัวกระต่ายนี่ค่ะพี่น้องนี่คือลักษณะเบิ่งไกลๆค่ะสื่อเล็กสำหรับขูดมาเอามาติดใส่กับไม้ที่เฮาเฮ็ดขึ้นมานี่ค่ะสมัยทุ่งมือนี่ก็บ่ค่อยมีใส่ค่ะเพราะว่าไปซื้อสำเร็จเอาอยากใส่กะทิอยากใส่บักข้าวก็ไปซื้อสำเร็จหน่อยบ้านหน่อยเฮือนเพิ่นจะเฮ็ดกับพี่น้องขูดอ้อยเบิดข้างด้านข้างๆแต่ว่าถ้าขูดเบิดหลายก็ส่วนดำๆเปลือกก็ติดลงมานำกะทิก็จะบ่สวยบ่งามบ่แซ่บค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะง่องขูดมะพร้าวนี่ค่ะเหลือน้อยหนึ่งประดมน้ำมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งค่ะเครื่องใส่ในอดีตตะเกาตะกอนเฮานี่ค่ะแล้วๆค่ะแล้วก็นำเอาไปคั่นเอาน้ำกะทิไปประกอบอาหารตามที่ต้องการค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บ้านพยุงมาตลอดเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะถ้าถูกใจพ่อใจก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆให้บ้านพยุงวงนี่เด้อค่ะพี่น้องพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ